สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมากำจัดหนอนกินใบบอนสีนะคะบอนสีสวยๆงามๆของคุณผู้ชมนะคะเมื่อถูกหนอนกัดกินใบนะคะก็จะไม่สวยงามนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีนะคะกำจัดหนอนกินใบนะคะแม่วีจะมีวิธีไหนนะคะคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแม่วีจะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูใบของบอนสีนะคะนี่ค่ะแต่ละชนิดนะคะโอ้ใบแหว่งใบเป็นรูนะคะเนื่องจากอะไรนะคะคุณผู้ชมหนอนค่ะพวกหนอนมากินใบแหว่งนะคะเป็นรูเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะตายแล้วเป็นรูแบบนี้นะคะเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะโอ้ยหนอนหนอนหนอนค่ะหนอนกัดใบนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะว้ายตัวเบลอเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้ยบอนสีของแม่วีเป็นรูนะคะนี่ค่ะตาย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 แล้วนะคะทำไมเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหนอนช้อนใบหนอนกินใบนะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะใช้สูตรนี้นะคะกำจัดหนอนนะคะคุณผู้ชมโอ้ยหนอนกัดกินใบเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็กระถางหนึ่งนะคะนี่อีกนะคะพวกหลงนะคะโอ้ยกัดกินเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะพวกนอนนะคะเขาจะมาชอบมากลางคืนนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมากัดนะคะตอนเช้าแม่วีก็มาเห็นโอ้ยแบ่งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมใบนะคะอีเหนาก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเต็มเลยนะคะมากัดกินนะคะกินใบนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมกินแบบนี้นะคะแม่วีก็มีสูตรกำจัดนะคะพวกหนอนพวกมดแมลงนะคะคุณผู้ชมจะมีวิธีไหนนะคะเราเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะนี่เลยค่ะยาเส้นนะคะยาฉุนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วีก็จะใช้ประมาณ1กำมือนะคะนี่เลยยาเส้นก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะช่วยขับไล่มดแมลงหนอนได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพวกมดแมลงพวกหนอนนะคะได้กลิ่นฉุนๆนะคะของยาเส้นยาฉุนนะคะเขาก็จะหนีไปได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่อไปแม่วีก็จะใช้กระเทียมนะคะกระเทียมประมาณ 4-5 กลีบนะคะคุณผู้ชมอันนี้แม่วีก็ทุบแล้วนะคะกระเทียมก็จะสามารถนะคะไล่มดไล่นอนไล่แมลงนะคะมดใต้ดินนะคะพวกหอยทากนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมเพราะกลิ่นฉุนๆนะคะของกระเทียมนะคะก็จะทำให้พวกมดแมลงพวกนอนนะคะหนีไปได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วีก็จะใช้2สิ่งนี้นะคะเพื่อกำจัดหนอนนะคะหนอนกินใบนะคะของบอนสีของแม่วีนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะใช้นะคะน้ำเปล่านะคะประมาณ1แก้วนะคะใช้นี่เลยค่ะยาเส้นหรือยาฉุนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นแม่วีก็จะนำกระเทียมนะคะที่แม่วีทุบไว้แล้วนะคะใส่ลงไปด้วยเลยค่ะเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะนำไปหมักไว้1คืนนะคะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่แม่วีหมักไว้1คืนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยค่ะน้ำจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราหมักแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะนำมากรองเอาแต่น้ำเลยนะคะนี่เลยนี่ค่ะกรองเลยค่ะอ
ส่วนกากที่เหลือนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถนะคะนำเอาไปโรยนะคะไปวางไว้ตรงโคนต้นไม้ได้นะคะคุณผู้ชมเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะขับไล่แมลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพวกหอยทากพวกแมลงมดต่างๆนะคะเราได้น้ำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่วีก็จะนำนี่เลยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะไม่วีก็จะใส่นิดนึงนะคะน้ำยาล้างจานก็จะเป็นสารจับเกาะนะคะช่วยขับไล่แมลงนอนอย่างดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใส่นิดเดียวนะคะนี่ค่ะละลายไปเลยค่ะจากนั้นแม่บีจะใช้มะกรูดนะคะแม่บีจะบีบน้ำมะกรูดนะคะมะกรูดก็จะมีสารหอมระเหยนะคะจะช่วยขับไล่มดแมลงนอนต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็ยังช่วยนะคะกัดสีใบของบอนสีให้มีสีสวยนะคะคุณผู้ชมแม่บีก็จะพาครึ่งซีกนะคะนี่ค่ะแม่บีใช้ครึ่งซีกนะคะบีบใส่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเราบีบใส่เลยค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะและนี่ก็ได้แล้วค่ะน้ำยากำจัดนอนมดแมลงนะคะพวกหอยทากต่างๆนะคะพวกนอนที่มากัดกินใบบอนสีนะคะหรือว่าพืชผักชนิดต่างๆนะคะนี่ค่ะเรานำแบบนี้นะคะไปฉีดพ่นนะคะนี่ค่ะแม่บีก็ใส่น้ำประมาณไม่ถึงครึ่งนะคะคุณผู้ชมแม่บีก็จะเอาน้ำยานะคะมาผสมกับน้ำนะคะนำไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็กรองนะคะเราก็ใช้จนหมดนี่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมปิดฝาเลยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเรานำไปฉีดพวกหนอนนะคะหนอนกินใบพวกบอนสีของเรานะคะนะคะมดแมลงนะคะตามกระถางนะคะคุณผู้ชมได้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไปเลยค่ะเราไปฉีดพ่นนะคะพวกนอนพวกมดแมลงนะคะไปเราฉีดพ่นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะพ่นเลยนี่ค่ะโอ้เขาก็จะหนีแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยนอนตายบอนสีของไม่วีนะคะมีแต่นอนนะคะเราจะกำจัดนอนเลยนะคะนี่ค่ะใบแหว่งเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราฉีดพ่นแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีการหล่นลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะหล่นจากใบนะคะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะได้ผลนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกำจัดนอนนะคะนี่ค่ะเราก็ล่วงลงมาแล้วนะคะนี่เลยแบบนี้เราฉีดพ่นเลยค่ะคุณผู้ชมป้องกันไว้เลยนะคะนี่ค่ะกำจัดและป้องกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยนะคะใบที่ยังไม่เป็นนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะป้องกันเลยค่ะฉีดลงดินได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมกระถางเดียวต้นเดียวกันนะคะบางใบนะคะนอนก็มากัดนะคะหรือฉีดพ่นเลยค่ะป้องกันเลยค่ะกำจัดเลยค่ะนี่ค่ะกระถางเดียวกันนะคะที่ยังไม่เป็นเราก็ป้องกันเลยค่ะฉีดพ่นเลยบอนสีที่ยังไม่เป็นนอนนะคะที่นอนยังไม่กัดกินใบนะคะคุณผู้ชมเราฉีดพ่นเลยค่ะเขาจะได้ป้องกันนะคะไม่ต้องมามีนอนมากัดกินใบนะคะเราป้องกันให้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะช้างเผือกใบบัวค่ะฉีดพ่นเลยค่ะพืชผักสวนครัวนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมกัดกินใบหมดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เลยโอ้โหพวกนอนพวกแมลงต่างๆนะคะที่มารบกวนพืชผักของเรานะคะกัดกินใบจนแหว่งเลยนะคะคุณผู้ชมเราฉีดพ่นเลยค่ะเ
เราควรจะฉีดพ่นนะคะทุก2อาทิตย์นะคะคุณผู้ชม2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะไปเลยฉีดพ่นไปเลยค่ะป้องกันนะคะ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเรากำจัดเลยนะคะคุณผู้ชมบอลสีของเราก็จะได้สวยๆงามๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกำจัดหนอนมดแมลงไปแล้วนะคะก็จะได้บอลสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใบจะสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะวิธีกำจัดหนอนกินใบบอนสีนะคะคุณผู้ชมทั้งมดทั้งแมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมได้ผลนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ